3หมายเลขสุดท้ายครับ3 5และ6ตอนนี้ไม่ใช่การคัดออกแล้วครับแต่จะเป็นการเลือกคู่ฟีเจอริงเลยตอนนี้ผมจะให้เขาเต้นเข้าจังหวะให้เราดูซะก่อนนอกจากนั้นเราจะให้นนท์ได้เลือกนักสืบมาเต้นคู่กับนักร้องปริศนาคนนั้นๆด้วยแล้วก็เลือกว่าให้เต้นจังหวะอะไรใครเต้นก่อนดีครับ3 5 6เรียงจากน้อยไปมากเลยครับขอเบอร์3ก่อนเลยฮะเชิญเรียงเลยนะครับหมายเลข3กลางเวทีครับเบอร์3ก่อนเลยฮะน้องหมายเลข3ให้เต้นกับใครดีครับผมวางจังหวะไว้คิดว่าน่าจะเป็นออฟบีทกับพี่ป๊อปครับเฮ้ยออฟบีทให้เต้นกับคุณปองกูลออฟบีทเลยเชิญครับคุณปองกูลครับคุณเคยได้ยินตำนานป๊อปปองกูลหรือยังอะไรฮะเวลาเรียนเต้นเป็นไงเปลี่ยนครูสอนเต้นไป4คนเพลงเดียวนะผมขอตัวช่วยได้ไหมอะไรฮะได้ผมขอมีคนนำผมแล้วผมเอาได้มาเลยมาเลยไปออบิทไปดูแลออบิทอะไรวะให้เต้น3คนเลยครับผมนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ถ้าพร้อมแล้วจังหวะมาไอ้แบบอ๋อแสนใจน้องเขาหน่อยสนุกตรงไหนนะอยากรู้ตั้งแต่เรื่องออฟบีทแล้วเมื่อกี้ที่ดูนะเป็นไงสอ่ะน่าจะช่วยพี่ป๊อปได้นะทำไมอ่ะเพราะว่าดูเขาไม่มีความสุขเลยตลอดทั้งเพลงนั้นผมลืมน้องไปแล้วผมลุ้นว่าพี่ผมจะไหวไหมยังไงไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วสอนี่คือสั่งเสียซะด้วยนะจังหวะเป็นช่วงสุดท้ายใช่ไม่แต่จะบอกว่าช่วยได้นะช่วยไอ้การเต้นของน้องเขาว่าช่วยได้มันทำให้เราดูไลฟ์ลี่กว่าที่คิดนะมันทำให้เรารู้ว่าเขาว่าออนบีทได้ใช่เข้าจังหวะออฟเด็กอนุบาล3ก็เต้นตามได้แฮ่แค่นี้น่าจะเป็นสายร้องไม่ใช่สายเต้นคิดว่าไงครับพี่ป๊อปวิเคราะห์ครับฮะเหนื่อยยังเหนื่อยอยู่เลยกี้อ่ะไปเต้นด้วยอ่ะต้องวิเคราะห์อีกเหรอมัลติฟังก์ชันเอาคุ้มเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้ที่เต้นด้วยกันผมรู้สึกว่าน้องมีบีทในหัวใจครับแล้วในหัวใจพี่ล่ะครับไม่สามารถมีใครได้แล้วจริงเสียงแห้งด้วยแล้วพูดเสียงแห้งด้วยเสียงแห้งไว้ก่อนเลยแต่ถือว่าเขามีจังหวะอยู่มีจังหวะวันนี้มีจังหวะได้ดีเลยเพราะเพราะเพราะนะนนท์ว่าไงผมเซนแบบรู้สึกว่าเขาไปกับดนตรีได้เพราะนั้นขอวางว่าเพราะไว้ก่อนครับเพราะครับเจอหมายเลข5ครับกลางเวทีครับเต้นกับใครดีนนท์โอ้โหได้คนเดียวอันนี้อยากให้3นักสืบเต้นมากแล้วแต่คุณผมอยากให้พี่ออฟพี่นิพี่ซาร่าเต้นกับเขาเลยได้ได้เลยในจังหวะเลย3ชาครับ3ชานักร้องปริศนาหมายเลข5จังหวะมาเดี๋ยวทีมงานตามสอหอหน่อยหน้าเวทีต่อยกันแล้วเฮ้ยจังหวะเขาดีนะเฮ้ยดีได้หลายท่าเลยผมมาได้ยังไงก็ได้จังหวะนี้เหลือแค่ม้วนเสือเลยโอเคขอบคุณนักสืบครับให้นั่งก่อนให้นั่งก่อนยังไงนนเมื่อกี้ในขณะที่ทุกคนสนุกอ่ะผมพยายามดูมวลรวมนะผมสัมผัสได้เลยว่าไม่มีใครตั้งใจมาหานักร้องเลยอ่ะแต่สนุกมากคือเซนเอนเตอร์เทนเขาสูงไงใช่ใช่พี่นี้ครับวิเคราะห์ครับว่าไงฮะเพราะอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนมีความสามารถเราก็เคยดูเขาเห็นเขาจากแบบการครีเอทคลิปต่างๆซึ่งคนแบบเนี้ยมีความสามารถแต่ชอบเอาความสามารถตัวเองเก็บเอาไว้ข้างในไม่ยอมแบบเผยออกมาให้คนอื่นเห็นจังหวะเมื่อกี้ท่านี้นี่คือยังไม่เผยเหรอเขาเรียกว่าเป็นมุมแบบมุมที่เราเห็นคือจะเป็นมุมตลกอย่างเดียวไงแต่เขาอาจจะมีมุมที่แบบร้องได้จริงจังก็ได้แต่เมื่อกี้ที่ผมเห็นชัดๆเลยนะไอ้ท่าที่ยกขาเมื่อกี้จังหวะสโตกของนนท์เมื่อกี้นี่คือได้เลยนะโอ้สรุปผมว่าร้องเพาะครับคิดว่าเพราะนนท์ครับว่าบีทดีบีทดีผมว่าเขาร้องได้ผมก็ว่าได้คิดว่าร้องได้ตอนนี้ for now ตีว่าเพาะเพราะครับเดี๋ยวพอครับหมายเลข6ครับกลางเวทีครับสำหรับที่กับหมายเลข5เลยครับเชิญเลยเต้นกับใครก่อนโอ้พี่โอ๊ตอยู่แล้วโอ้โหขาบอดแม่นี่มันโชคดีจริงๆตอนแรกจะไม่มีอะไรนะจะมีตอนนี้แหละ
จะมีปุ๊บนี่แหละอ่อนละเวลาเขาจริงจังเขาเป็นอย่างนี้ตลอดเลยมันจะไม่จ้องตาเขาจะเพิ่มขยับจังหวะขึ้นมาตลอดไม่แล้วเรารู้ก็เงียบเงียบไว้ดิจังหวะอะไรดีคุณนนท์จังหวะแดนซ์ครับดีแดนซ์ครับนักร้องปริศนาหมายเลข6จังหวะมาก่อนไม่ได้มองตามไม่ได้เลยไม่ได้เฮ้ยผมว่าเขาไม่เขินเวทีใช่เขาไม่เขินเวทีเขาสนิทกับเวทีนะคนเขินนั่นไม่ใช่น้องคนเขินนั่นอีกคนนึงไม่หรอกขอบคุณโอ๊ตนะครับขอบคุณพี่ออสขอบคุณพี่ออสอ้าววิเคราะห์พี่ป๊อปเชิญครับฮะเขียนจังวะไม่ก็รู้นะว่าส่งมาแล้วช็อตไอ้เนี่ยขยันส่งเหลือเกินกลัวรออยู่เมื่อกี้บอกตรงๆนะไม่ได้ดูน้องเลยดูอาการน้องคือดูจากจังหวะเต้นนะผมบอกได้เลยทั้ง3คนนี้เลยผมวิเคราะห์อย่างนี้ทั้ง3คนนี้ร้องเพลงเป็นหมดนี่เพราะแน่นอนไอดอลเลยคนนี้พี่ล่าเชิญเลยครับถ้าเราดูมาตั้งแต่ต้นเลยนะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเสียงเขาลิปซิงก์ก็เสียงเขาเสียงพูดก็เสียงเล็กๆเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงก็คือเสียงเพราะคิดว่าเพราะนะครับใช่ครับผมพี่ป๊อปครับสรุปครับรอเลยว่าไงสรุปนดเสียงตอบเลยก็ตอบเลยให้มันพ้นๆสักทีอยากรู้ว่ารายการถ่าย4ชั่วโมงเลยนะรายการถ่าย4ชั่วโมงนะถ้าถามคนเดียวถามคนเดียวอยากให้ได้ฟูเยอะๆบอกไปนี่ได้ปริญญาโทไหมอยากรู้ถามจริงเลยนนท์ครับพี่ว่าไงมันมีความเป็นไปได้หมดเลยอ่ะคือตั้งแต่มาเทปนี้เป็นอีกหนึ่งเป็นเทปที่ยากสุดอ่ะขออนุญาตว่าเพี้ยนนะครับเฮ้ยคิดว่าเพี้ยนครับณตอนนี้ย้ำอีกหนึ่งครั้งไม่ใช่การคัดออกครับเป็นการเลือกคู่ฟีเจอริงครับตัดสินใจให้ดีครับอยากจะร้องเพลงฟีเจอริงกับหมายเลขใดถ้ากับ3ซะเยอะนะแต่ไปในทาง5 3ก็ดีนะไม่3ก็5ป๊อปกับโอ๊ต5ฟีดกับใครดีครับหมายเลขผมว่าผมทำเพราะมาบ่อยแล้วผมขอลองไปเวบ้าหมายเลข5แล้วกันหมายเลข5ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงคุณโดนคนสวยหลอกบ่อยเลยระแวงหน่อยใช่ไหมคะสวยจังเลยลูกก็เมื่อกี้ที่เต้นด้วยกันผมรู้สึกว่าน้องมีบีทในหัวใจครับเพราะเขาไปกับดนตรีได้เพราะนั้นขอวางว่าเพราะไว้ก่อนครับเพราะครับก็จงรู้ที่ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครก็จงรู้ว่าที่ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครก็จงเห็นทุกความตั้งใจฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหนอยากเหยื่อฉันยินดีเสียไปน้ำตาฉันยินดีรินไหลฉันนั้นรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากเท่าไรก็จงรู้ของฉันนั้นมันอยู่เหนือกว่าศรัทธาไม่อ่อนล้าแม้การเวลาไม่อาจจะทำไม่หวั่นไหวไม่เคยเป็นทรงไม่ร้องใครไม่เคยพ่ายแพ้แม้นานไหนฉันนั้นรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากเท่าไรโปรดจงรู้สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธัญเรศชำนาญนะคะชื่อเล่นชื่ออิ่มค่ะตอนนี้นะคะเป็นศิลปินอยู่ค่ายเชน2561ค่ะค่ายเชนแล้วค่ายไหนแม่ค่ายไหนแม่พี่น้องกันเราก็อยู่ในค่ายโอ้พี่น้องกันเอ้แล้วตอนเราทำงานไม่เจออย่างนี้เลยเข้ามาได้ยังไงอยู่ดีมาเซ็นกับเชนได้ยังไงครับก่อนหน้านี้ค่ะหนูเป็นนางงามมาก่อนโปรไฟล์คือเป็นเรื่องจริงเป็นนางงามหมายถึงตำแหน่งอะไรมีตำแหน่งไหมเป็นตำแหน่งนางสาวอุตรดิตถ์ค่ะชนะเลิศอันดับ1ค่ะOh
ภาษาอุตรดิตถ์เมืองลับแลมีรูปให้ดูด้วยสวยมากสวยโอ้ยเอาก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานกันได้นะครับสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงเพราะขอบคุณครับเชิญครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ผมขอฟังเสียงคุณเกมโอเวอร์เพราะเธอไม่เลือกไงคะนี่โอ้ยเจ็บจี๊ดโอ้ยเจ็บจี๊ดเลยคือดูจากจังหวะเต้นนะผมบอกได้เลยเพราะแน่นอนเพราะครับไอดอลเลยคนนี้มันมีความเป็นไปได้หมดเลยอ่ะขออนุญาตว่าเพี้ยนนะครับแค่เพียงได้รู้คิดถึงกันแค่เพียงได้รู้คิดถึงกันแค่เพียงเท่านั้นที่ฉันต้องการแค่เพียงได้รู้คืนและวันที่ฉันนั้นต้องพ้นผ่านยังมีหนึ่งคนที่รอฉันอยู่สวัสดีค่ะชื่อนางสาวบันทิตาธีรกุลค่ะชื่อเล่นชื่อนิววี่ค่ะเป็นสตรีมเมอร์อยู่ค่ะคือข้อมูลจริงเล่นเกมจริงๆใช่ไหมฮะเวลาเล่นเกมมันต้องเป็นไงมันแบบมันต้องพูดตลอดเลยเหรอเกมเนี้ยใช่ใช่ค่ะมันต้องคุยกับคนที่เล่นด้วยใช่ไหมสื่อสารกันเฮ้ยเข้าไปสิเข้าไปสิเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะสื่อสารกับพี่โอ๊ตได้ไหมคะเคยเล่นเกมเจอพี่โอ๊ตอะไรบ้างไม่เคยค่ะแต่รู้ว่าพี่โอ๊ตเล่นกับใครก่อนพี่จะหยุดน้องพิสูจน์มาก่อนตอนนี้หยุดแล้วเหรอคะโอ้ยอันนี้คำตอบตลกกับบ้านร้องไห้เลยนะบอกเลยนะอันเคลียร์ไม่ได้นะต้องมาเรียกไม่รู้บ้าหรือเป็นสตรีมเมอร์นะครับนักร้องปริศนาหมายเลข6เป็นนักร้องเสียงเพียนขอบคุณมากครับเชิญจ้าหมายเลข3นางงามเสียงใสก็ตกรอบไปเพราะหมายเลข6สตรีมเมอร์เสียงเพียนI can see your heart.